ันนี้มันมีอยู่เรื่องหนึง่งอันนี้เป็นความ<ฆ>เชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกันท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่แต่ว่าคนพูดถึงกันเยอะมากเปิดภาพรายการของคุณหนุ่มคงกระพันหน่อยก็แล้วกันคุณหนุ่มคงกระพันเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาไปทํารายการแล้วเขาไปเจอกับอาจารย์ภพศสารแสนชัยคนละลึกชาติมิติ<ฆ>ที่สงประเด็นก็คือเอาจย่างแรกผมก็ถ่ายทิกตอกนะแล้วก็ไปเจอเรื่องอาจารย์อาจารย์ภพศสารใช่ไหม<ฆ>มีตอนแรกเขามีคนไปบอกว่าอาจารย์ภพศสารท่านจะไม่ค่อยปรากฏตัวที่ไหน<ฆ>และจะเขียนหนังสือเรื่องนรกสวรรค์ บางคนก็นเชื่อบางคนก็นไม่เชื่อแต่สุดท้ายคุณหนุ่มคงกระพันเนี่ยเหมือนไปนั่งสัมภาษณ์แล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่คุณหนุ่มคงกระพันบอกเออก็แปลกทําไมเหมือนกับอาจารย์ภพศสารแกนรู้ในเรื่อง<ฆ>ที่คนอื่นไม่เคยรู้มาก่อนจนกระทั่งสุดท้ายด้วยความที่แกเป็นห่วงเพื่อนรักของแกคุณหนุ่มคงกระพันก็เลยถามเรื่องของอาการของคุณวินัยไกรบุตร<ฆ>ที่เป็นตุ่มน้ําพองถามว่ายอย่างเงี้ยมันเกิดจากกรรมอะไรแล้วก็อยากให้อาจารย์ภพศาลเนี่ยช่วยบอกหน่อยคุณผู้ชมเชื่อมอาจารย์ภพศสารบอกบอกด้วย แล้วตอนแรกเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าพี่วินัยไกรบุตรใช่ไหม <ฮะ S 1> แกนับถือศาสนาอิสลาม<ช>ผมก็เพิ่งทราบและประเด็นคืออาจารย์บอกให้ไปทำบุญเพื่อจะแก้กรรมตัวเอง5วัดล่าสุดมีภาพพี่วินัยไกรบุตรไปทําจริงๆนะคุณผู้ชมไอ้โลกตุ่มน้ําพองแล้วมันไม่ได้เสียเงินนะถูกไหมครั ประเด็นก็คือถ้าเรามองข้ามเรื่องศาสนาไปก่อนเอาเรื่องความสบายใจที่คุณวินัยไกรบุตรจะได้หายป่วยทีมงานเปิดภาพที่คุณวินัยไปทําบุญมาเลยับภาพนิ่งแต่ละภาพเอาขึ้นมาเลยเต็มจอคุณผู้ชมฮะไปจริงฮะอืแล้วดูด้วยความเคารพพี่วินัยไกรบุตรเนี่ยยังมีแผลเต็มตัวเลยแล้วถามว่าห้าวัดอ่ะไล่ทีละภาพมาเลยนะฮะไปวัดอะไรบ้าง แล้วประเด็นคือพอคุณหนุ่มคงกระพันแกรักเพื่อนแกมากแกก็บอกให้คุณวินัยบอกเนี่ยไปไหว้พระนะห้าวัดเท่านั้นเลยเชื่อไม่เชื่อไปพิสูจน์ดูก่อนแล้วปรากฏคุณวินัยก็ไปกับแฟนห้าวัดมีวัดอะไรบ้างครับเมย์ไล่เรียงหน่อยมีวัดหลวงปู่พุ่มค่ะอืที่บางโคลนอกบางคอแหลมนะคะวัดที่สองก็คือสมเด็จท่านเจ้ามาค่ะที่วัดจกักรวรรดิราชาวาดมหาวราวิหารคือวัดสามปลื้มนั่นเองง่ายๆสามก็คือสมเด็จพระวรรณรัตน์นะคะที่วัดมหาธาตุ่า,าพ,พระจันทร์ สี่ก็คือสมเด็จพระสังคราชสุกไก่เถื่อนที่วัดราชสิทธารามหรือว่าวัดพระฝั่งทนนะคะส่วนห้าก็คือสมเด็จโตพรมดังสีวัดระขังค่ะล่าสุดเนี่ยเราก็เลยไปถามทางด้านพี่วินัยไกยบุตรบอกพี่เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้ไปกราบคือไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรจ้ะนี่ฮะมันดีขึ้นหรือมันไม่ดีขึ้นเมย์คือจริง,รงๆพี่วินย<อ>ัยชี้แจงให้ฟังบอกว่าจริงๆที่แนะนําให้ไปไหว้วัดห้าวัดไม่ใช่ว่าไปแล้วหายนะแต่<อ>แค่ว่าไปแล้วเพื่อจะ เปิดกรรมคือทาให้พระทำให้อาจารย์ภ<ม>พศสารเนี่ยสามารถมีนิมิตแล้วเห็นได้เหมือนเป็นการเปิดกรรมเปิดทางอะคะ่ะให้อาจารย์ภพศสารเห็นว่าพี่วินัยเนี่ยแกมีกรรมอะไรบ้างเนี่ยนะคะเพื่อจะได้แนะนําได้ว่าที่เป็นงงแบบนี้เกิดจากอะไรใช่โทษทีนะอันนี้เราห่วงมากก็จําจได้ว่าสมัยก่อนทําข่าวพี่วินัยไกรบุตรสงสารแกมากเลย<ม>แล้วเราเข้าใจเลยแต่ก่อนเป็นแฟนขับดูเรื่องน,งนังข้าด้วยน,นะผมเนี่ยเ<ม>นี่ยแล้วปรากฏระหว่างแกป่วย และอย่างที่บอกหูโลกเนี้ยคนจะเรียกโรคเวรโรคก,กรรมใช่ไหม<ะ>แล้วดูดิฮะตอนที่เราไปเจอพี่เขาอะพี่ก็ยังไม่หายป่วยเลยแล้วพี่วินัยเห็นบอกว่าตอนที่คุณหนุ่มคงกระพัน์แนะนํามาเนี่ยอยากให้ทําบุญก็ไปได้แต่ในการแนะนําที่เข้ามา ก็แค่ไม่ให้ผมกินหรือทายาอะไรใช่ไหม,มแล้วผมเป็นคนที่เชื่อเรื่องแบบนี้มันเป็นอะไรที่ต้องจูนกับความเชื่อคือเหมือนกับพี่วินัยเองอด้วยความเคารพเขาบอกเหมือนกับเขาโชคร้ายอยู่แล้วที่เขาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันสามารถทําให้มันเฮ้ยมันดีขึ้นแล้วมไม่ต้องเสียเงินเนี่ยฮะนี่พี่วินัยไก่บุตรล่าสุดเลยเราก็ถามบอกพี่แต่พี่นับถือศาสนาอิสลามมันจะเป็นอะไรไหม,มพี่วินัยไก่บุตรบ,บอกว่า ผมไม่คิดอะไรผมนับถือสิ่งดีๆได้หมดมถูกไหมฮะ,ฮะให้ทําดีสิ่งเล้นลับที่พิสูจน์ไม่ได้มันก็มีมไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่ผมมาถึงขนาดนี้ไม่ได้มีอะไรผมรักษาตามหมออยู่แล้ววัดผมก็ไปคือก่อนนั้นเนี้ยคุณพิ่นายไก่บุตรเนี่ยเขาเคยบอกว่าตอนแรกเขาคิดว่าไม่รอดด้วยนะแต่มันเหมือนกับอยู่ๆมันก็เหมือนกับเขาได้เจอญ<ะ>าดีเจอคนดีแล้วอยู่ชีวิตเขาก็เริ่มดีขึ้นเขาก็เลยบอกการไปห้าวัดไม่แปลกสิ่งที่ผมอยากจะปากให้อาจารย์ไพศาลคือ ขอให้อาจารย์นิมิตเห็นสิ่งที่ผมเป็นอยากให้มีปาฏิหาริ์คุณผู้ชมเชื่อมาพี่วินัยไกรบุตรบอกผมทรมานมา5ปีแล้วนะถ้าคุณไม่เป็นเหมือนผมคุณจะไม่รู้เลยว่ามันทุกทรมานใจขนาดไหนขอบคุณอย่างแรกเลยปาฏิหาริ์แรกและ,ะเป็นปาฏิหาริ์ที่เกิดขึ้นจริงแม่เมียน้องสาวและลูกอยู่ข้างแบบไม่ทอดทิ้งและให้ผมสู้ขอบคุณพวกเขาที่ไม่เคยทิ้งกันไปไหนลองปังเสียงคุณวินัยไกรบุตรเปิดใจกับเราหนะ่อยฮะ ก็เรื่องพวกนี้เขาไม่รู้เนาะไม่เ่อะอย่าลบหลู่เนาะเองผมเองก็เป็นคนป่วยป่วยมานานแล้วก็ได้ได้อาจารย์ไปสารเห็นอาจารย์ไปสารเขามีนิมิตก็อยากลองดูไม่ได้เสียหายอะไรครับแต่ไหนผมก็ไปวัดอยู่แล้วแนะนําให้ไปวัดผมก็โอเคไปวัดห้าวัดแต่วัดที่ไปนี่ไม่ใช่ไปแล้วหายนะครับอาจารย์ให้ไปเพื่อจะเอาเนี่ยตรงเนี้ยไปนิมิตอีกทีหนึ่งว่า ที่เราไปเนี่ยไปนี้ิมว่าเออประกมอะไรเนี่ยผมไม่รู้เรื่องหรอกถ้าอยากรู้เรื่องก็ต้องไปดูหนุ่มคงพันแสงรุ่ยยะเรื่องรา,ายละเอียดเรื่อง youtube ของเขานะครับเขารู้ดีเรื่องพวกนี้หนุ่มคงพันเปนคนแนะนํามาครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะใครอยากทําบุญใครไปวัดอยู่แล้วก็สบายๆคืออยากขออย่างเดียวคือใครแนะนํามาต้องไม่กินต้องไม่ทา แต่ว่าผมโดยความผม,ผมเองผมเองผมเชื่อนะเชื่อเรื่องพวกนี้นะแต่ว่าความเชื่อพวกนี้เนี่ยมันต้องตรงกันมันต้องจูนตรงกันระหว่างคนทําคนที่คนที่ทําให้เรากับคนที่ป่วยเอ่ะล่าสุดเราไปเจออาจารย์ไพศาลแล้ววันนี้ไปถามอาจารย์ไพศาลบอกอาจารย์มันคืออะไรข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเรื่องพี่วินยัย ค่ะอาจารย์ภพศสารว่ายัางไงครับเมย์อาจารย์ภพศา,ารบอกว่าการเ,เปิดกรรมเนี่ยจะทําได้เฉพาะวันพระเท่านั้นวันพระที่ผ่านมาก็คืออาทิตย์2ีกตุลาคมใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรออีกครั้งก็คือวันจันทร์หน้า6พฤศจิกาย,ยนถึงจะเสร็จสิ้นและทราบว่ากรรมของพี่วินัยเนี่ยมีอะไรแต่ว่าอาจารย์จะต้องที่ให้พี่วินัยไปหาเนี่ยเพราะว่าเป็นกรรมพี่วินัยที่จะต้องแจ้งให้กับเจ้าตัวทราบเท่านั้นคุณผู้ชมเรื่องแบบนี้มันพูดยากเพราะประเด็นคือบางคนขอเชื่อบางคนไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่ถูกไหมฮะแต่เอาจริง ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราเนี่ยก็เชื่อเรื่องพวกนี้เยอะนะแล้วอย่างอาจารย์ไพศาลเองผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาหาเยอะแต่ไม่ต้องไปเปิดเผยชื่อหรือแม้แต่โขนวารินอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเชื่อไหมผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราอะเชื่อเรื่องโขนวารินเนี่ยเยอะมากไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะฮะอาจารย์ไพศาลนี่น่าจะเป็นอีกเคสหนึ่งแล้วไม่ต้องเสียตังก่อนจะฟังเสียงอาจารย์ไพศาลที่จะเปิดกรรมของคุณวินัยไกรบุตรคือวันพระคือวันที่เท่าไหร่นะเมย์หกเอ้าก็ยี่สิบเก้าแล้วสิแต่ยังไม่ แต่เปิดไปแล้วครั้งเปิดไปแล้ว่งไม่สำเร็จเอาทิตย์ที่ผ่านมายังจบพี่วินัยยังไปไม่ครบ5วัดใช่ประเด็นก็คือขอดูประวัติอาจารย์ภพศาลหน่อยท่านเขียนหนังสือผมขอเพรผมจําชื่อหนังสืออาจารย์ไม่ได้แรับแต่เห็นบอกแกทาแล้วเป็นธรรมทานด้วยนะไม่ให้ขายด้วยนะฮะประวัติอาจารย์ภพศาลก็คือว่ามินิมิตเรื่องเกี่ยวกับโลกวิญญาณโลกนรกแล้วก็โลกสวรรค์คุณผู้ชมไปดูรายการจากของพี่พี่หนุ่มคงกระพันแล้วกันเนี่ยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่า ประเด็นคือพอแนะนําไปเนี่ยแล้วเห็นว่ากรรมอะไรแล้วไปแก้ก็<ะ>กคือไปทําดีตรงจุดนั้นมันก็จะผ่อนหนักเป็นเบาวันนี้ทางด้านอาจารย์ไพศาลก็เลยบอกว่าตอนแรกเองเนี่ยคุณหนุ่มคงกรพันเนี่ยมาปรึกษาแล้วก็บอกว่าคุณวินัยไกบุตรเนี่ยป่วยมา4ปีหลังจากนั้นก็บอกอา้าวถ้าอย่างนั้นไปไหว้พระในวัดกรุงเทพห้าวัดภายในหนึ่งวันด้นะเมย์มใช่ไหมใ,ในหนึ่งวัน แล้วก็เบื้องต้นเนี่ยอาจารย์ภพศาลย,ย,ยังบอกด้วยนะครับว่าผมมีนิมิตลักษณะแบบนี้มา40ปีแล้วแต่ผมจะนิมิตเพื่อทําการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนไม่มีทางแก้จนเป็นที่รู้จักของคนแถวนี้แต่พอไปออกรายการของคุณหนุ่มคงกระพันคนก็เข้ามาเยอะเรื่อยๆได้ช่วยเหลือคนมากขึ้นขอบอกตรงนี้ว่าไม่ได้เก็บเงินนะฮะไม่มีเรื่องค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งสิ้นในลองฟังเสียงอาจารย์ภพศาลแสนชัยหน่อยฮะเป็นเรื่องนิมิตนะฮะโดยตรงเนี่เป็นเรื่องนิมิต นิมิตมาแล้วถึงบอกไปนะบอกไปคนที่สนใจก็มาคนไม่สนใจก็แล้วไปนะก็ถ้ามาเรื่องนี้เรื่องนิมิตก็กระจายไปก็คนที่ไม่มีนิมิตก็มาหาแต่ยังไม่นิมิตไม่ได้ต้องบอกให้เขาไปทําบุญทุกคนเหมือนอย่างเงี้ยนะคุณวินยใ,ใก็บอกเขาไปทําบุญก่อนเนะี่ยไปกราบพระก่อนเช้ากรุงเทพครับให้นำไปกี่วัดนะครับทําำไม่ได้สี่ห้าวัดมะฮะประมาณห้าวัด ย่างย่างย่งย่ง,ยง,ยงถ้าเขามา,าพรรูปภาพมาก่อนก็จะนิมิดให้เขาในวันพระที่ถึงแี้ะจะเป็นนิมิตพิเศษขึ้นมาโอ้คนเหนื่อยแล้ว <laughs> เหนื่อยเหนื่อยมากเลยมากนะตามดาชีวิตส่วนตัวก็มันก็ไม่มีอยู่แล้วทีวนี้ก็เป็นหนักไปอีกเนี่ยคนมากันเยอะไปหมดทามดาคนชาวบ้านรู้ใครรู้มันก็ <S 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 <laughs> ามากันเขานี่ดาราเขา ไม่บอกได้โทรสื่อโทรทัศน์โอะไรกันเนะี่ยคนก็แห่กันมานเช้าก็มาตีสมตีสี่เข้าราะอนี้แน่นบ้านเลยนะ<ม>วันที่เราไปอ่ะโอ้ยไปหาอาจารย์ไพศสารเยอะมากเหมือนแม่ชีอะไรนะแม่ชีทศพรใช่ไหม,มที่เปิดกรรมอันนี้ก็จะอีกแบบหนึง่ง อันนี้ก็อีกแบบหนึ่งล่าสุดเราไปเจอลูกศิษย์ที่ตามอาจารย์ภัยสารเพราะความเชื่อเรื่องที่บอกว่าตัวเองไปอ่านหนังสือของอาจารย์ภัยสารเห็นบอกว่าไปอ่านหนังสือที่อาจารย์ภายสารเขียนเอาไว้แล้วตอนนั้นตัวเองเนี่ยไปอ่านหนังสือเรื่องการสร้างพระเจ้าตาเขียวและตัวเองเนี่ยก็ไปปฏิบัติธรรม ก็พูดถึงเรื่องการสร้างวัดพระธาตุช้างคำพอได้ไปอ่านหนังสือแล้วเนี่ยแล้วไปปฏิบัติธรรมก็รู้สึกเหมือนกับขนลุกแล้วก็เลยมาขอเจออาจารย์ตอนที่มาเจออาจารย์ปรากฏว่าวินาทีแรกที่เจออาจารย์ภพศาลอยู่ๆอ,อาจารย์มองตั้งแต่หัวจรดเท้าอาจารย์ภพศาลแล้วก็พูดเป็นภาษาอีสานขึ้นมาบอกกิติศักดิ์คนอุบลแม่นบ่อรอมาสองปีแล้วมาช้าแท้ค่ะคุณกิกติศักดิ์บอกตกใจบอกรู้ชื่อผมได้ยังไงใช่ไหมทั้งที่ผมเพิ่งมาหา แล้วก็เลยถามบอกว่ารู้จักผมได้ยังไงอาจารย์ภพศสารก็บอกเอา้าเทวดามาเข้าฝันบอกอบอกว่าอีกสองปีจะมีคนชื่อกิติศักดิ์จากอุบลมาหาแค่บอกโอเกศรัทธ,ธาเลยแค่บอกรู้จักชื่อ<ะ>แล้วรู้ได้ว่าผมมาหาเพราะความศรัทธ,ธาหลังจากนั้นก็เลยฝากตัวเป็นศิษย์อยู่ช่วยอาจารย์ภพศสารมา29ปีแล้ว<ะ>วันนี้เพิ่งเห็นว่าปรากฏการคนแห่ไปบ้านอาจารย์ภพศา,ารเยอะมากก็ไปถามหาคนในนิมิตนะฮะ ไปถามเขาเลยถึงบ้านเขาเลยเขาก็ไม่รู้จักอาจารย์นะครับแต่ชื่อนะฮะบ้านเลขที่อะไรตรงหมดเลยฮะครับ,รบก็เลยเกิดศรัทธาก็เลยขบลับรถขึ้นมาเลยวันที่สี่กันยาปีสามเจ็ดมาจอดหน้าบ้านอาจารย์เนี้ยนะครับอาจารย์รู้จักจากหนังสือที่ไปอ่านในจังหวัดน่านนะฮะเนี่ยมาตามหนังสือครับมาตามหนังสือไม่รู้จักอาจารย์ไปสารมาก่อนนะฮะครับอาจารย์ทำแลาวยังไงก่อนพี่ก็ตกใจก็ตั้งสติครับอาจารย์อาจารย์รู้จักผมได้ยังไงรู้จักสิ รอมาสักงสองปีแล้วเอาไปกันใหญ่แล้วรอสองปียังไงอาจารย์ผมเพิ่งมาเราเหยียบลำาพนครั้งแรกในชีวิตเลยผมพีม่จอยกว่าอย่างเงี้ยรู้จักก็เพราะว่ามีเทวดามาเข้าฝันแกว่าไม่ใช่ประมาณนี้แหะครับคุณผู้ชมครับ